หรือการทำสมาธิที่จริงแล้วเป็นการมาเจริญสติมีคนถามอาตมาว่าวันนี้เป็นบัดสายไหนอาตมาก็บอกว่าสายมรรคมีองค์8ซึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนมาอย่างนั้นทำไมถึงกล่าวอย่างนั้นบางคนบอกไม่ใช่สติปัฏฐาน4หรือสติปัฏฐาน4ก็อยู่ในมรรคมีองค์8การเจริญเรียกว่าอยู่ในมรรคองค์ที่7ความระลึกชอบก็มันระลึกอยู่ที่กายกับใจย่อยๆแต่ขยายก็คือกายเวทนาจิตธรรมทำไมถึงได้กล่าวว่ามรรคมีองค์8เพราะว่าถ้าเราจะเจริญสติอย่างเดียวก็ไม่ครบเนี่ยทำไปเถอะหรือบางคนบอกทำสมาธิก็นั่งสมาธิทำยังไงให้จิตมันว่างมันนิ่งมันก็ไม่นิ่งให้หรอกเพราะฉะนั้นมรรคมีองค์8เนี่ยจะประกอบไปด้วยปัญญา2ข้อต้น2องค์แรกจะเป็นเรื่องของปัญญาสมาธิสมาสังกัปโปปัญญาขั้นต้นของเราก็คือสุตตมัชฌิมปัญญาได้ยินได้ฟังได้เห็นได้เรียนรู้มานี่เป็นปัญญาขั้นต้นจึงมาที่นี่ข้อที่2ก็เป็นเรื่องของปัญญาเหมือนกันสมาสังกัปโปก็เป็นเนกขัมมสังกัปโปออกจากบ้านจากเรือนมานี่มีปัญญาเพราะนั้นคนไม่มีปัญญาก็รักษาศีลไม่ได้บริสุทธิ์หรือว่าจะเจริญภาวนาก็เจริญไม่ได้ไม่มีกุศโลบายดังนั้นปัญญาจึงมีความจำเป็นจึงกล่าวไว้ต้นเลยแต่เป็นปัญญา2ข้อทุตตมัชฌิมปัญญาไปเรียนไปรู้ไปดูไปเห็นไปได้ฟังมาแล้วก็เอามาคิดพิจารณาเป็นจินตามัชฌิมปัญญาเราจึงจะมามีกุศโลบายในการปฏิบัติฟังมาเหมือนกันเลยแต่ทำไมทำไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นปัญญาตัวนี้แตกต่างกันไปตามเหตุปัจจัยของกรรมของเราเพราะนั้นเมื่อเจริญเหมือนปัญญามาแล้วมารับศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะเป็นเรื่องของศีลนั้นศีลจึงกล่าวว่าเป็นบาดฐานของการปฏิบัติถ้าศีลดีสมาธิก็เกิดง่ายเกิดได้ดีเพราะนั้นองค์ถัดไปเป็นองค์ที่6ที่7เป็นเรื่องของความเปลี่ยนชอบกับความระลึกชอบตัวองค์ที่8เป็นสมาธิความจิตตั้งมั่นชอบจะตั้งมั่นก็แต่เมื่อเราเจริญสติต่อเนื่องในความเปลี่ยนชอบก็เกิดจิตตั้งมั่นชอบขึ้นมาเองอย่างนั้นสิ่งที่ต้องปฏิบัติที่เห็นแล้วก็คือเจริญสติด้วยความเปลี่ยนชอบเท่านั้นเองโดยมีพื้นฐานของศีลเป็นพื้นแล้วก็มีปัญญาของเราพิจารณาในการปฏิบัติจึงได้เรียกว่าปฏิบัติครบศีลสมาธิปัญญาแต่ที่เรียงไว้ว่าปัญญาศีลสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นก็จะเกิดภาวนามัชฌิมปัญญาตัวนี้ขึ้นจึงเกิดว่าปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติเนี่ยท่านว่ามาเจริญสติทำสติให้ระลึกรู้กายรู้ใจเท่านั้นเองในกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานาในสติปัฏฐาน4องค์ของสติปัฏฐานนั้นบอกว่าแค่มีความจริงใจตั้งใจเท่านั้นเองมีอัตตาปีสัมปชัญโญสติมาประกอบด้วย3องค์นี้อัตตาปีคือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสอนุภาพของความเพียรนี่แหละอนุภาพของอัตตาปีตัวนี้แหละเป็นตัวผลักดันงานตถาลดเบื้องต้นของปัญญาที่เรามีก็ต้องมีขึ้นมาก่อนก็จะเกิดความเปลี่ยนขึ้นมามีสัมปชัญญะก็คือกายเราทั้งหมดเป็นสัมปชัญญะมีสติคือระลึกรู้แต่ไม่คิดนั่นคือสติแล้วก็ถัดมาท่านบอกว่าตอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้อภิชาโทมนัสสังสอนยังไงพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานก็ได้สอนว่าถ้าพอใจก็ไม่ว่าไม่พอใจก็ไม่ว่าก็เฉยนี่ก็ถอนแล้วนั้นก็ต้องทำจิตให้วางเฉยโดยการระลึกรู้กายรู้เฉยๆแล้วไม่คิดถ้าคิดเป็นนิวรณ์นิวรณ์คือเครื่องกั้นไปสู่ความสงบไปสู่ความดียิ่งขึ้นไปเพราะนั้นเราดูสิจะห้ามความคิดได้ไหมความคิดห้ามไม่ได้แต่ท่านบอกว่าให้ระลึกรู้แทนจ้ะก่อนเขาจะคิดเราก็มาคิดรู้คิดรู้รู้เฉยๆแต่ไม่คิดคิดรู้ไม่ใช่รู้แล้วคิดที่จะรู้
พอรู้แล้วก็เฉยก็รู้เรื่อยๆไปนั้นการปฏิบัติกายานุปัสสนาติปัฏฐานเนี่ยก็มีทั้ง6 วิธีด้วยกันก็เริ่มต้นในการเหล่านั่งครูบาลังก็มางอเข่าก็มาเจ้าเท้าขวาเท้าซ้ายก็ได้เจ้าเท้าซ้ายเท้าขวาก็ได้หรือไม่ต้องทับก็ได้ไม่มีกติกาแต่พระเจ้าทรงประทับนั่งพระบาทซ้ายพระบาทขวาแล้วก็พระบาทขวาทับพระบาทซ้ายเรียกว่ากัตตมาธิเพศ นั่งแล้วก็ทำกายให้ตรงให้หลังตรงคอตรงหน้าตรงเพื่อการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมเลือดลมไหลเวียนสะดวกกายก็จะเบาสบายจิตใจก็จะสบายความรู้สึกรู้ก็รู้ได้ง่ายความคิดก็จะไม่ค่อยเข้าทำกายให้โปร่งสบายนั่งให้ตรงแต่ไม่ต้องเกร็งตรงแต่สบายสบายแล้วก็กำหนดรู้จากบนคือปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้า ตั้งแต่ศีรษะลงไปผ่านด้านหลังไปก่อนก็ได้เห็นเส้นผมบนศีรษะเราผ่านมาทางแท้ทอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปบั้นเอวก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้ากลับมาสู่บนคือปลายผมในทางเดียวกันก็รู้รู้ขึ้นมารู้รู้มาเรื่อยๆตามสบายๆของเรา ไม่เร็วไม่ช้าเป็นที่สบายสบายถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้ลบนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดรู้จากเบื้องบนกับปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างผ่านด้านข้างไปจากเส้นผมผ่านไปตามขมับหูแก้มคางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนลงไปถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวเบื้องมือชนกันเบาๆแตะรู้เป็นสติไว้ตรงนั้น กลับมาทีละแกลลงไปตามสี่ข้างไปถึงเอวต้นขาลงหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งอีกแล้วกำหนดรู้จากเบื้องล่างปลายเท้ากลับมาดูเบื้องบนคือปลายผมในทางเดียวกันก็ลึกรู้ไปเรื่อยๆรู้ผ่านไปผ่านไปไม่ต้องให้เห็นก็ได้เราทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นก่อนผู้รู้นี่แหละเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่พระเจ้าทรงค้นพบรู้จดจัดเจนขึ้นมานั้น จำเป็นจะต้องฝึกให้มีกำลังเราจะสังเกตว่าเราบางทีมีการเผลอสติลืมเผลอสติลืมสติแล้วก็ขาดสติขาดสติก็สะดุดนู่นทำนี่ขี้หลงขี้ลืมไปนะครับแล้วเขาจะเป็นมากจนไม่ได้ฝึกสติกลับมาก็จะเสียสติอันนี้บ้าแล้วอย่างนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอน แล้วเราก็กำหนดรู้เราไปถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดผ่านด้านหน้าไปทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมด้วยการทำนี้เราก็จะเห็นกายเรารอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจิตก็จะสงบได้เร็ว นี่เป็นวิธีที่หนึ่งของการดูกายวิธีที่สองจะเรียกว่าอิริยาบถ หรือว่าสัมปชัญญะบัพพะอิริยาบถย่อยนั่นเองก็นั่งอยู่ก็รู้จะหันซ้ายจะหันขวาจะขยับก็เยื่อนเคลื่อนกายแบบไหนกายที่จะขยับก็เยื่อนเคลื่อนไหวทุกๆชนิดกำหนดรู้ทั้งหมดเลยรู้ว่าเราขยับยังไงเคลื่อนยังไงตรงนี้เป็นสัมปชัญญะอิริยาบถย่อยในการทำได้เนี่ยจิตจะสงบได้เร็วเพราะสติอยู่ต่อเนื่องกันที่การเคลื่อนไหวของกายเราทั้งหมดเราก็ดูไป วิธีที่สามถ้าใครทำสงบวิธีไหนก็ทำไปเลยก็ได้ถ้าไม่สงบก็ดูต่อไปวิธีที่สามนั้นบอกก็เรียกว่าอานาปานสติวิธีดูลมหายใจเราก็เห็นลมหายใจเข้าตั้งแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านมาทางโพรงจมูกผ่านโพรงไปทางเพดานเพดานกรองแล้วก็ลงไปตามลำคอกึ่งกลางทรงอกลงไปจนถึงท้องตุดทางลมแล้วก็ย้อนกลับมาทางเก่า ก็ผ่านมาทางกึ่งกลางทรงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พิจารณาลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนก็ประคองรู้แตะรู้เบาๆรู้ลมเข้าลมออกที่สัมผัสผ่านร่างกายภายในเราไปที่รู้สึกได้แต่ลมเนี่ยจะเบาเบาจำให้สัมผัสรู้ได้ค่อนข้างยากใหม่ๆก็อาจจะหายใจเข้าลึกๆไปก่อนก็ได้
ขั้นต้นท่านบอกหายใจออกเริ่มยาวๆช้าๆให้หมดท้องเลยแล้วก็เริ่มหายใจเข้าไปยาวๆช้าๆลึกๆเข้าไปแล้วก็ดูตามไปเรื่อยๆสบายๆแล้วก็หายใจออกมาสัก3-4ครั้งพอได้ที่แล้วเราก็ปล่อยธรรมชาติแล้วก็กำหนดรู้ไปประคองดูรู้ลมเรื่อยไปแบบประคับประคองไม่ไปกดข่มเพ่งเล็งแล้วก็ไม่ไปปล่อยปะละเลยที่สามวิธีที่สี่ที่เราได้เรียนรู้มาในหนังสือสวดมนต์ก็มาดูอาการ32เรียกว่าปฏิกูลอบัพพะเห็นความเป็นปฏิกูลของอาการ32ที่ประกอบเป็นกายเราขึ้นมาท่านบอกว่าให้พิจารณากายภายนอกดูก่อนซึ่งมี5อย่างจึงเรียกชื่อนี้ว่าปัญจกกรรมฐานอีกชื่อหนึ่งกรรมฐาน5ก็เริ่มต้นด้วยเกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาปันตะโจหนังเราก็เอามาบริกรรมช่วยก็ได้เกศาโลมานขาทันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจทันตานขาโลมาเกศาเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาก็บริกรรมกลับไปกลับมาที่นี่ก็ได้จิตก็จะสงบเร็วหรือที่เราแปลได้แล้วก็แปลไปด้วยก็ได้โอเคตาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนในร่างกายเราแวบหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้นาขาเล็บก็นึกถึงเล็บแวบหนึ่งปลายนิ้วมือนิ้วเท้าท่านตาฟันก็นึกถึงฟันในปากแวบหนึ่งตาโจหนังก็มานึกถึงหนังที่หุ้มห่อร่างกายเราอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้แล้วก็กลับไปกลับมาที่นี่แหละจิตก็จะสงบเร็วให้ทำสงบอย่างไรได้ก็ทำต่อไปพอถูกจริตแล้วรู้สึกเป็นที่สบายเบาดีก็เอาอย่างนั้นอย่างเดียวเลยแล้วก็ตั้งมั่นทำอย่างเดียวไปเรื่อยไปก็อย่าไปเปลี่ยนไปหลายอย่างแต่ขั้นต้นก็ศึกษาไปทดลองดูทดลองทำดูสิเป็นยังไงวิธีที่5ก็เป็นการดูธาตุทั้ง4ท่านบอกส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงๆไหวๆเป็นธาตุลมส่วนให้ความอุ่นกับร่างกายก็เป็นธาตุไฟแล้วก็นึกรู้ไปตอนนี้ร้อนก็ธาตุไฟกำเริบถ้าไม่ร้อนไม่เย็นก็ปกติถ้าเย็นก็คงจะมีธาตุลมอยู่เราก็พิจารณาในกายเราหลักใหญ่ๆคือทำยังไงให้กายกับจิตประสานกันเป็นหนึ่งเดียวนึกรู้ตรงไหนก็รู้ตรงนั้นนึกอยู่ที่กายจิตอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงกายตรงส่วนนั้นกายที่เราดูอยู่ประคองรู้อยู่นั่นแหละอย่าให้จิตออกนอกกายไปไกลพยายามตั้งสติกลับมารู้ไว้พอถ้าออกไปแล้วมันก็จะคิดแหละก็เป็นนิวรณ์เครื่องการแม่เราสงบได้ถ้าเราตั้งสติกลับมาก็นิวรณ์ก็ดับไปก็ถ้าต่อเนื่องต่อเนื่องจิตก็จะสงบขึ้นมาหยุดคิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นสมาธิแปลว่าจิตหยุดคิดนั่นเองหยุดคิดชั่วขณะก็เป็นคณิกะสมาธิหยุดคิดได้นานขึ้น15 นาที20 นาทีก็เป็นอุปจารสมาธิแต่ถ้าหยุดคิดได้ทั้งวันเลยก็เป็นอัปปนาสมาธินิ่งตั้งมั่นแหละจิตไม่อยู่ไม่ออกนอกกายไปเลยอยู่แต่ในกายเห็นก็สักว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินจิตไม่ไปแล้วก็ทำความเห็นความรู้ไปเรื่อยถึงวิธีนี้แล้วยังไม่สงบก็เป็นวิธีที่6ที่ทีสุดท้ายของการดูกายท่านบอกว่าอันนี้เป็นไม้ตายไม้สุดท้ายแล้วทุกอย่างยังไม่สงบก็มาทำพิธีนี้
ก็ด้วยการดูลมหายใจก็ได้หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่ก็บริกรรมอย่างนี้เรื่อยไปนึกถึงความตายเราคุ้นเคยกับความตายเท่าไหร่จิตก็จะอยู่กับกายสงบมากเท่านั้นจิตจะรู้มันจะกลัวตายเราต้องทำให้คุ้นเคยก็เห็นความตายอยู่ทุกขณะจิตอย่างที่พระเจ้าทรงตัดไว้ต้องตัดกับท่านพระอานนท์ว่าเราเห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกเราก็มาเดินตามรอยบาทพระศาสดาก็มาปฏิบัติตามพระองค์ท่าน หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายเรื่อยไปดูเรื่อยๆไปอย่างนี้แต่บทนี้ท่านเรียกว่าเป็นนวสีนวัติกาบพะประชาทั้ง9ก็คือความตายนั่นเองเราตายไปแล้ววันหนึ่งสองวันเป็นยังไงลักษณะเมื่อลมไม่มีแล้วร่างกายก็จะบูดเกิดกลิ่นเหม็นสีก็เปลี่ยนไปเป็นสีดำคล้ำเขียวแล้วก็ขากลางแขนกลางลิ้นจุกปากตาตะลนก็เห็นลักษณะศพหรือว่าลักษณะศพที่เป็นท่อ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 นถูกตัดเป็นท่อนเป็นท่อนกระจายกันอยู่หรือว่าศพที่ถูกสุนัขแรงกาจิกกินฉีกถึงอยู่ลุงลิงหรือว่าศพที่มีแต่โครงร่างโครงกระดูกหรือว่าศพที่มีแต่โครงร่างโครงกระดูกแต่กระจัดกระจายหัวไปทางแขนไปทางขาไปทางก็เป็นลักษณะของการพิจารณาซากศพเรียกว่าเป็นบทสุดท้ายของการดูกายก็เป็นกายอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันงั้นส่วนใหญ่เราจะถนัดกันในการดูลมหายใจลมหายใจก็เป็นกายเป็นธาตุของกายเราก็ดูได้ธาตุลมก็มาดูพิจารณาตั้งมันเอาไว้พยายามกันหมดรู้ไว้ได้ยินอะไรเราก็ไม่สนใจได้ยินที่หูอย่าไปที่เสียงคนรู้ได้ยินได้หูแล้วกลับมาดูลมเราไปเหมือนเดิมทำไปถ้าจิตมันสงบเราก็รู้ความสงบบางทีมันว่างๆเฉยๆอยู่กันเนี่ยไม่คิดอะไรอ่ะแต่รู้ตัวอยู่มันก็นั่งธรรมดานี่แหละก็ถือว่านั่นสงบแหละก็กำหนดรู้ตั้งแต่ศีรษะไปตาแวบหนึ่งว่ากายสงบเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่ว่าใจสงบเป็นอย่างไรแล้วก็ประคองรู้อยู่เฉยๆกันแหละถ้าจะสงบนานไม่นานยังไงก็แล้วแต่ก็ปล่อยไปเดี๋ยวก็จะหายมาเองงั้นเราก็ได้รู้จักแล้วตอนนี้เริ่มรู้จริงแล้วว่าความสงบเป็นอย่างนี้เองแต่ถ้านั่งมาถึงตรงนี้บางทีบางท่านก็เกิดอาการขึ้นมาแล้วเวทนามันจะเกิดละแต่ตอนเป็นสุขเวทนาหรือว่าเป็นอุเบกขาเฉยๆเนี่ยเราจะสัมผัสไม่ค่อยได้เท่าไหร่พอใจก็เป็นสุขถ้าไม่พอใจมันก็ทุกข์แต่ทุกกายมันบีบคั้นมันเกิดอาการตึงชาที่หนังขึ้นมาก่อนถ้าเรายังทนได้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะเริ่มปวดข้ามความชามันก็จะเริ่มอาการปวดที่เนื้อขึ้นมาแล้วปวดมากจนเนื้อเต้นก็มีเห็นอย่างนั้นเราก็กำหนดรู้เลยว่ากายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็กำหนดรู้ด้วยปัญญาเขากำหนดรู้กายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรใจเป็นทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็รู้เฉยแล้วก็มาดูลมของเราต่อไปปล่อยไปก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมจะทนได้แล้วก็ดูต่อไปแล้วก็ดูลมไปตอนนี้จะดูลมเห็นจะค่อยๆมาดูลมได้ชัดขึ้นเพราะว่ามันทุกข์มันบีบคั้นกายเราโดนบีบคั้นเกิดความทุกข์จิตเนี่ยมันจะหาที่พึ่งเพราะนั้นเรามาดูลมอยู่เนี่ยก็พึ่งลมได้เลยท่านดูลมหายใจอยู่บางทีอาจจะใช้ที่พึ่งเพิ่มเติมก็ได้ผู้ใหม่ก็จะเป็นอย่างนั้นท่านก็บอกว่าให้กำหนดรู้ลึกรู้ลบพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจน้อมและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเอามาไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจก็มีที่พึ่งที่ระลึกก็คุณพระพุทธธรรมสงฆ์แล้วก็มาบริกรรมพร้อมกับการดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ในการบริกรรมว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปจิตก็จะสงบได้เร็วหรือจะเอามาสั้นตรงนี้อาจจะคิดว่ายาวไป
ก็ตัดเหลือแค่พุทโธคําเดียวก็ได้นะก็พุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปพร้อมกับการประคองดูรู้ลมหายใจไปด้วยก็ได้นะทําได้หลายแบบหลายวิธีแล้วแต่จริตใครใครชอบรับประทานยังไงก็ทําไปนะเดี๋ยวจิตสงบแล้วพออิ่มแล้วก็จะเหมือนกันหมดบางท่านก็ใช้วิธีดูลมหายใจเข้าก็นึกพุทธลมหายใจออกก็นึกโทพุทธลมเข้าโทลมออกนั่งนั่งดูไปดูไปเกิดมันก็เวทนาก็แรงขึ้นอีกปวดมากขึ้นให้กำหนดรู้ก่อนว่ากายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรแล้วก็มารู้ที่ใจใจเป็นทุกข์เป็นอย่างไรเห็นตรงนี้ได้เลยว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นเวทนาแล้วสุขก็เป็นเวทนาทุกข์ก็เป็นเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์อยู่เฉยๆก็เวทนาถ้าเวยความรู้สึกพอรู้อย่างนั้นแล้วก็ถามใจว่าทนได้ไหมถ้าทนไม่ได้ก็จะต้องเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็ให้รู้เลยว่านี่แหละทุกข์เกิดขึ้นแล้วในเรสสัจธรรมสี่ประการพระองค์บอกว่าทุกข์เป็นผลที่เกิดขึ้นแก้ไขไม่ได้ต้องกำหนดรู้ด้วยปัญญาแล้วก็กำหนดรู้ว่าทุกข์กายเป็นอย่างไรแล้วก็ทุกข์ใจเป็นอย่างไรแล้วก็กำหนดรู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนอิริยาบถแล้วล่ะทุกแปลว่าทนไม่ได้แล้วก็ค่อยๆขยับมือมาช้าๆขยับก็เยื่อก็ให้รู้การขยับกายแล้วก็ค้ำกายยกขึ้นแล้วก็สลับเท้าก็วางอย่างเก่าก็ตามดูทุกไปด้วยทำช้าๆใจเย็นๆค่อยๆทำปัญญาจะเกิดตอนนี้แหละตอนนี้ตอนที่เปลี่ยนนี่แหละพอเราเปลี่ยนไปเสร็จนั่งอย่างเก่าอีกทุกก็ดับไปนี่เป็นนิโรธตัวพื้นฐานตัวแรกการดับของทุกข์ด้วยการเปลี่ยนอิริยาบถเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ว่าอ๋ออิริยาบถมันปิดบังทุกข์ไม่ให้เราเห็นนี่เองพอเรามาอยู่เฉยๆมันก็จะเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วแสดงว่าทุกข์มันมีอยู่ตลอดเลยเนี่ยปัญญาขั้นต้นก็มาเราก็นั่งต่อไปดูลมไปต่อไปเรื่อยลมเข้าลมออกประคองดูรู้แต่รู้เบาๆไปเรื่อยแล้วก็มันก็จะเริ่มเป็นขึ้นมาอีกนะเพราะธาตุสี่นี่มันก็ถูกบีบคั้นก็จะต้องทุกข์ขึ้นมาอีกแหละแล้วก็กำหนดรู้เหมือนเดิมทุกข์กายเป็นอย่างไรทุกข์ใจเป็นอย่างไรบางท่านตอนนี้ที่กำหนดเนี่ยอาจจะเห็นก็ได้ว่าอ๋อไอ้ความอยากของใจแล้วนี่เองความทะยานอยากของใจนี่เป็นเหตุของทุกข์อยากให้มันหายไปนะครับท่านบอกให้ละความอยากตัวนี้เสียก็โดยการมาดูลมหายใจจะตั้งสติไว้รู้ลมรู้เข้ารู้ออกไปเนี่ยทุกข์จะบีบคั้นเนี่ยเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้จะทำให้การดูลมชัดเจนขึ้นแล้วก็ประคองดูรู้ไปเรื่อยๆนะเข้าเพลินอยู่กับลมหายใจตั้งมั่นอยู่ได้จิตสงบขึ้นมาอยู่ๆก็เกิดข้ามอารมณ์ไปเลยทุกข์ดับไปเองนี่ดับไปโดยธรรมชาติเป็นนิโรธตัวที่สองสูงขึ้นไปอีกขั้นละนี่ดับเองโดยธรรมชาติเนี่ยท่านอัญญาคนยะเห็นแบบนี้นะจึงกูทานขึ้นมาว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาแต่ท่านเห็นที่เกิดที่จิตเป็นนิโรธตัวสุดท้ายนั่งอยู่ในมันใกล้จะสงบแล้วบางทีจิตก็ว่างๆดีวะแต่อยู่ๆก็เกิดคิดไอ้โน่นคิดไอ้นี่คิดขึ้นมามากมายเลยก็อย่าไปรำคาญท่านบอกให้ถอยมานิดหนึ่งแล้วก็กำหนดดูรู้ไปว่าจิตมันคิดอะไรคิดดีก็รู้เราก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้เราก็ไม่ว่าคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยจนกระทั่งเราเห็นต่อเนื่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตก็คิดขึ้นมาเรากำหนดรู้ก็ดับไปก็คิดขึ้นมากำหนดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นกำหนดรู้ก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องอยู่ในจิตจนกระทั่งมันเกิดความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมานี่เรียกว่านิโรธตัวจริงแล้วเป็นการดับของทุกข์ที่จิตข้อนี้ท่านบอกว่าทำให้สว่างให้แจ้งถ้าเราปฏิบัติไปแล้วตรงตามนี้มันก็จะเกิดแจ้งสว่างขึ้นมาเองตามธรรมชาติงั้นที่เราทำอยู่นี่เป็นมรรคที่จะเจริญให้เกิดตรงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นสติที่อยู่ที่กายนี่แหละเป็นมรรคก็เจริญมรรค8บทพื้นฐานของผู้มีศีลอยู่ตรงเนี้ย
จะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีล227เหมือนกันข้อศีลคือเจตนางดเว้นจากการเบียดเบียนทั้งผู้อื่นแล้วก็ตัวเองศีลคือสมมติเบียนทั้งผู้อื่นแล้วก็ตัวเองไม่เบียดเบียนด้วยการฆ่าการลักขโมยเขาไม่เบียดเบียนครอบครัวเขาไม่เบียดเบียนด้วยคำพูดเสียดสีให้ร้ายทิ่มแทงเขาแล้วก็ไม่เบียดเบียนตนเองด้วยการมามอมเมาดื่มของเมาต่างๆนี่คือการไม่เบียดเบียนแล้วใช้อะไรสำรวมระวังก็ใช้จิตที่มีสตินี่แหละดังนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองดังกล่าวเสมอว่าบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติได้ไประลึกรู้ว่าเรามีศีลก็จิตก็เบิกบานเป็นสมาธิได้นั่นนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติตะโคที่ได้กล่าวว่าเรามากำหนดรู้จิตที่คิดนะจิตคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่านั่นแหละเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณาเห็นจิตทั้งภายในภายนอกจิตภายในที่มันคิดอยู่จิตภายนอกก็คือของผู้อื่นแล้วก็รู้ตัวนี้แหละถ้ารู้แล้วจะเกิดจิตสงบขึ้นมานี่ก็จะเกิดธรรมะขึ้นมาแหละธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานาก็เกิดขึ้นขั้นต้นเราก็รู้ธรรมะแล้วธรรมานุปัสสนาในข้อที่เรารู้เริ่มต้นย่อๆก็คือมารู้นิวรณ์นั่นเองแล้วก็ได้รู้แล้วว่าความคิดเป็นนิวรณ์เพราะฉะนั้นเรากำหนดรู้ให้ทันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเกิดชอบขึ้นมาพอใจยินดีเขาเรียกว่ากามฉันทานิวรณ์ก็เพลินยิ่งในอารมณ์นั้นก็คิดเพลินไปพอชอบท่านบอกให้ตั้งสติกลับมาพอตั้งสติกลับมาที่ลมหายใจก็นิวรณ์ตัวนี้ดับแต่ในทางตรงข้ามแล้วเกิดไม่ชอบยินร้ายไม่พอใจมันก็จะเกิดอึดอัดขัดเคืองโกรธขึ้นผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทก็เป็นพยาบาทนิวรณ์เราก็ต้องตั้งสติกลับมาถ้าเราไม่ปล่อยมันไปเรื่อยๆมันก็ปุ่งไปเรื่อยเลยโกรธแค้นเคืองเข้าไว้แล้วเขาก็เกิดงุนงิดงุนงานปุ่งซ่านลำคาญใจคิดมากไปเป็นอุทจักกุกุจานิวรณ์ก็ต้องตั้งสติกลับมาที่ลมหายใจเราเหมือนเดิมที่กายเราถ้าตั้งมาแล้วนิวรณ์นี่ก็ดับพอสติเข้ามาสติมาปัญญาก็เกิดละตรงนี้ไปเองแต่เราไม่ตั้งกลับมาปล่อยไปอีกเดี๋ยวก็คิดชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบเดี๋ยวก็หงุดหงิดรำคาญใจหนักแต่เขาก็เกิดลังเลสงสัยว่าจะปฏิบัตินี้ได้ผลไหมเราจะปฏิบัติยังไง มันมีจริงหรือเปล่าสงสัยไปถึงพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าตรงนี้เขาเรียกว่าวิจิกิจฉานิวรณ์แหละแล้วเขาต้องตั้งสติกลับมารู้ทำสติรู้กายรู้ลมหายใจแค่นั้นถ้าปล่อยจิตต่อเนื่องไปอีกมันก็คิดไปเรื่อยเลยตอนนี้คิดไปคิดมาเนี่ยแหละเขาก็เบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนตีนามิตานิวรณ์ตัวถอยอยู่ตัวนี้เองงั้นทางการฝึกท่านถึงบอกว่าไม่ต้องทำมากทำแบบสบายๆแต่ทำสม่ำเสมอไม่ถอยถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ความว่าไม่ถอยเนี่ยละนิวรณ์ตัวนี้ไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็จะไม่ค่อยมารบกวนเราในการอยู่ปฏิบัติในสติก็เช่นเดียวกันทำตัวนี้ที่ไม่ถอยเท่านั้นแหละเพียงแต่กำหนดรู้ไว้อย่าไปรำคาญจิตที่ไปคิดรำคาญเนี่ยก็เรียกว่าเป็นความอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้เป็นวิภวตัณหาทำให้เราต้องรำคาญขึ้นมาอีกก็เลยไม่สงบเพราะงั้นก็ทำเฉยๆทำจิตสบายๆทำเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าไปเรื่อยไปถ้าจิตสงบก็กำหนดรู้ความสงบจากศีรษะไปเท้าว่าใจสงบกายสงบเป็นอย่างไรแล้วก็มาประคองรู้จิตสงบเป็นอย่างไรมันก็ประคองรู้เฉยๆแค่นั้นแหละเขาจะว่างสงบไปนานแค่ไหนก็แล้วแต่ปล่อยไปตามเหตุปัจจัยแต่ระยะหนึ่งมันก็จะออกจากความสงบออกมาอย่างไรก็เริ่มต้นคิดนู่นคิดนี่รู้สึกว่าเราคิดขึ้นมาอีกแล้วท่านบอกให้ยกจิตดวงนี้ขึ้นมาเลยจิตที่ออกจากความสงบเป็นจิตที่ควรกับการงานเป็นจิตที่เป็นกลางจะไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองแล้วก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายเราตามความเป็นจริงว่าเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังมีลักษณะเป็นอย่างไรตามความเป็นจริง
เราอาจจะรู้จักมาแล้วก็ได้แต่ตอนนี้เรามาวิจัยให้ละเอียดขึ้นมาแล้วก็ท่านบอกให้ยกขึ้นมาพิจารณาทีละอย่างก็เริ่มต้นจากเกศาผมมีลักษณะอย่างไรผมของคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่ที่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศและภูมิประเทศส่วนเอเชียของประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำสีอื่นก็มีบ้างเราก็พิจารณาเห็นเส้นผมบนศีรษะเราเป็นอย่างนั้นจริงๆผมนี่มันจะงอกยาวไปเรื่อยๆทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปเนี่ยแล้วมันก็หลุดร่วงไปทุกวันเหมือนกันแล้วถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็จะถือว่าทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของประดิษฐ์มีลักษณะอย่างไรพิจารณาขนคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยอยู่ไว้ที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าบางท่านละเอียดจนมองไม่ค่อยเห็นก็มีขนนี้มันขึ้นอยู่บนหนังอีกทีแล้วก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันมันจะมาล้างไว้ทำความสะอาดมันจะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้หน้าขาเล็บมีลักษณะอย่างไรเราก็มาดูเล็บของคนเรานี่มีอยู่20 เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10 นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้าอีก10 นิ้วก็พิจารณาเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี้จะบอกว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็เกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ทันตาฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากใช้บทเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเพราะใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็ไม่น่าเห็นฟันในปากเราเรียงเป็นทีซี่อยู่2 แถว 32 ซี่ฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันเมื่อจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ถ้าโจหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาหนังที่หุ้มร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มตั้งแต่ที่ศีรษะลงมาหุ้มผ่านไปทางใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี้เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์บางฉีกขาดก็ง่ายแต่สามารถที่รักษาอุณหภูมิธาตุไฟของมนุษย์ไว้ที่37 องศาเซลเซียสในหนังจะเป็นตัวช่วยปรับยามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติก็จะรู้ว่าเอาเดี๋ยวจะทำให้เราเป็นไข้ก็หาผ้าหรือชุบน้ำธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนได้หรือยามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะรู้สึกเลยว่าความร้อนในร่างกายมันลดลงไปมากอาจจะทำให้ช็อกได้เราก็ให้ความอบอุ่นกับร่างกายไปเนี่ยหนังจะปรับตรงนี้ได้แล้วก็เช่นกันหนังนี่ถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน 7 วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยเราก็พิจารณาเราไปเรื่อยๆแบบนี้ถึงสุดท้ายแล้วก็ย้อนกลับไปทางเก่าพิจารณาหนังแล้วก็ไปพิจารณาฟันเล็บขนผมเรื่อยไปตามความเป็นจริงนี่เรียกว่ารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วบางท่านบางทีพิจารณามาถึงตรงนี้ได้ก็อาจจะเกิดกายเบาจิตเบาขนลุกทุท่าจูชันเย็นวูบบ้าถึงน้ำตาไหลก็มีหรือบางท่านก็กายพองออกพองออกบางท่านก็กายหนักลงไปก็กำหนดรู้ปิติว่ากายเป็นอย่างไรจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งแล้วก็มาดูที่ใจเป็นอย่างไรแล้วก็ประคองจิตรู้ไว้แค่นั้นเพราะเรามีวิตกวิจารวิจัย
วิจารณญาณวิตกคือยกจิตคือความตรึกนึกวิตักกะวิจารณ์คือความตรองไตรตรองพิจารณาถี่ถ้วนด้วยโยนิโสมนสิการะจิตก็เลยไปเข้าใจความจริงได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเราเหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครก็มีอาการแบบนี้จริงๆไม่ว่าท่านหญิงท่านชายเป็นปฏิกูลที่เราต้องดูแลทำความสะอาดตั้งแต่เกิดยันตายตั้งแต่ตื่นจนยันหลับมีความเป็นปฏิกูลที่เน่าเหม็นเห็นอยู่จิตมันยอมรับขึ้นมาก็เกิดถอนความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าชั่วขณะที่เราพิจารณาไปเพราะว่าเรารู้มาแล้วว่าอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เราไปยึดว่าเป็นเรานี่ไงอันนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นเพียงแต่เครื่องประกอบกันขึ้นมา32อาการตนเองที่คุณพ่อให้มา20อาการคุณแม่ให้มา12อาการของยืมเข้ามาใช้ตามลำดับของการปฏิบัติด้วยใจที่เราทำไปนี่เป็นวิปัสสนาญาณที่จะสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปรู้เห็นแจ้งชัดขึ้นมาก็จะเห็นถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนที่จะบังคับบัญชาได้เป็นอนัตตาถึงสภาวะนั้นเรียกว่าสภาวะเต็มของวิปัสสนาญาณนี่ก็เรียกว่ารู้แจ้งขึ้นมาแล้วเริ่มต้นเรารู้จักเรียนรู้มาได้สวดมนต์เรียนรู้แต่พอลงมือปฏิบัตินี่เรียกว่ารู้จริงแล้วของจริงทั้งนั้นเลยทุกข์ก็จริงๆสภาวะที่เกิดก็จริงๆสงบก็สงบจริงๆไม่สงบก็ไม่สงบจริงๆรู้จริงนะเข้าก็ทำต่อเนื่องไปไม่ถอยก็เกิดรู้แจ้งขึ้นมาได้นี่คือลำดับขั้นการปฏิบัติที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นพระสูตรที่พระองค์ทรงตรัสรู้เป็นธรรมที่ดับทุกข์ได้นี่คือขั้นตอนของการดับทุกข์เราก็ทำตรงนี้แหละเพราะนั้นตรงนี้สอนมรรคมีองค์8เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาไปในตัวเสร็จพร้อมกันไปเลยแล้วต้องใช้จิตที่ใช้ประกอบกันหมดแล้วก็พร้อมกันด้วยปัญญาศีลสมาธิเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาอย่างที่ได้กล่าวไปก็จะรู้ถึงเวทนารู้ถึงจิตรู้ถึงธรรมที่เกิดขึ้นก็เป็นธรรมะให้เราได้เข้าใจเอาละที่แนะนำมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเริ่มนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาค่อยๆถอนจิตมาช้าๆกำหนดฝึกออกจากสมาธิไว้บางทีนั่งปล่อยใจสบายๆไม่คิดอะไรปล่อยไปเฉยรู้อยู่ที่เดียวอยู่ๆมันก็เข้าสมาธิพลุกๆไปก็มีพอพลุกไปก็เกิดอึดอัดตัวแข็งจะออกก็ออกไม่ได้ก็ทำให้เกิดกลัวขึ้นมาได้มันเป็นที่นั้นเราก็จะให้ตั้งสติเฉยๆแล้วก็กำหนดนึกรู้ขึ้นมากำหนดรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงมาสู่เบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากายเราที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนึกเอานั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดก็ค่อยๆกำหนดรู้การเสื้อผ้าที่เรามีหรือว่าเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็กำหนดรู้กายเมื่อกำหนดรู้กายทั่วดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจเกิดเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบเกิดสงสัยก็มีเกิดท้อถอยก็มีแล้วก็ให้รู้แล้วอ๋อนี่เราเจอนิวรณ์แล้วท่านบอกว่าข้างหลังนิวรณ์เป็นความสงบนั่นแสดงว่าเราต้องตั้งสติเพิ่มมากขึ้นอีกถ้าตั้งสติมากก็นิ่งหน่อยก็จะละนิวรณ์ได้เพราะตัวสังหารนิวรณ์หายนั่นคือสตินี่เองสติที่รู้พร้อมกันกายกับจิตประสานเป็นหนึ่งเดียวกันพร้อมกันนิวรณ์ก็ดับแล้วเราก็ต้องตั้งต่อไปอีกแต่ถ้าที่นั่งมาจิตเกิดความสงบเย็นสบายบุญก็เกิดขึ้นมากกว่านั้นแต่แค่เราไปรู้ว่าเป็นนิวรณ์นี่ก็เป็นบุญแล้วเจตนาที่ทำก็เริ่มต้นของบุญก็เริ่มมาแล้วทำจนถึงเวลาก็เป็นบุญแล้วแต่ถ้าจิตสงบเย็นสบายมีความสุขนี่เรียกว่ายอดบุญเกิดขึ้นบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นท่านพระเดชคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่ทำบุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองเพราะนั้นขณะจิตของเราทุกท่านก็เกิดเป็นยอดบุญขึ้นมามากมายค่อยกำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลบุญไว้ให้กว้างใหญ่ไพศาลบุญที่ไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเข้าไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติ
ให้มาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมที่กันและกันผู้ที่เป็นคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นพระเจ้าตัวจริงเลย ผู้สร้างเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระอรหันต์ของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอนี่คุณของบิดามารดายิ่งใหญ่แต่ต้องไม่ได้ใครทําให้ดีก็ดี ใครทําไม่ดีก็ไม่ดีทําบุญกับพระอรหันต์เนี่ยบุญมากอยู่ที่บ้านเราเองแล้วก็อุทิศพยังคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้เรามาจนทําให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมอันนี้ท่านเจ้าพระคุณท่านเดชพิยานสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวรเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นต้น อุทิศเป็นพระราชกุศลในบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะว่ายังยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มิพลในรุ่นเดชมหาราชได้เป็นนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนแผ่นดินไทยอร่อยใสลมเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้อุทิศไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านต้นตระกูลที่ทำให้เราเกิดขึ้นมาได้ การมีปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ลงรับไปแล้วก็ดีแล้วทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีแล้วผู้มีประการละคุณหรือผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านผู้ที่เป็นเทพบิดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่ทุกคนมีเทวดารักษาถ้าทำดีเขาก็มาทำไม่ดีเขาก็ไปพร้อมทั้งเทพบิดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอันนั้นจักรวาลไม่มีประมาณ อมีลูกเทวดาปุมเทวดาปรีนพระพรหมยมยักษ์คนตันนาคาเจ้าตัตตุโลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายจำพระเวสสีทั้งหลายที่สุดขอแผ่เมตตาปัญญาไม่มีประมาณไปยังแต่ปัจจัตทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามชีวิตภพภูมินี้ว่าแต่ทั้งหลายเราได้ที่ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดแต่ทั้งหลายเราได้ที่สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นและกลับมาพิจารณากายเราอีกครั้งหนึ่ง กันนี้ค่อยๆกำหนดขยับกำหนดรู้ที่มือขวาก็ค่อยๆขยับมือขวาเลื่อนไปทางหัวเข่าด้านขวาถูหน้าแข้งไปก็มองตามไปตรงที่ลืมหลับตาอยู่นี่ก็ได้อาจจะเห็นช่วงนี้ก็ได้จิตผ่อนคลายลงกำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางเข่าด้านซ้ายเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระหว่างอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นมาพนมเป็นรูปดอกบัวตูม ตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งมีการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมอนุเทพธรรมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมา ให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่จะทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งเดียวเทินและยมขึ้นจบคลายออกจากสมาธิก็อธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาจึงได้จะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญญาบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครให้ได้แผ่เมตตาพร้อมกัน